วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงต้นเบรกนี้คงพอมีเวลาที่จะตอบ SMS เพิ่มนะครับลุยกันต่อเลยครับวันที่20เดือนกุมภาพันธ์26เวลา 13.17 วันอาทิตย์นะครับจะขายอะไรอาชีพที่เด่นที่สุดลองดูนะครับว่าเราถนัดหรือไม่แข็งๆหน่อยพวกอุปกรณ์กีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีนะประดับยนต์คาแคร์ถ้าเป็นร้านตัดผมก็เป็นตัดผมชายนะออกแนวบาร์เบอร์นะครับอาวุธหรือว่าของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูว่าถนัดหรือเปล่าด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักความรักถ้าคุณมีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ปรับตัวดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีเกณฑ์รักใหม่ในช่วงรอยต่อย่าง33และ34ครับลัคนาอะไรจังหวัดกรุงเทพมหานครนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะเสาเล็งลัคช่วงนี้นะครับก็เป็นพินทุบาทฉะนั้นในเรื่องของความรักก็อย่างที่เตือนไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมนะปีจรนี้ให้คุณเจอผู้พิการเรื่องการสื่อสารนะครับพวกหูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ขอให้ไปบริจาค SMS ต่อมาครับคุณจรัญ26พฤษภาคม15เวลาไม่ได้บอกเวลานะครับงั้นดูในส่วนของตัวเลขนะ15ในกำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรด้วยดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสนะครับใช้เบอร์นี้ก็บอกว่ามีเสน่ห์นะมีคนรักคนเมตตาคนประถมค้ำชูครับ SMS ต่อมาคุณณภาพร10พฤษภาคม20ครับเวลา3ทุ่มกว่าไม่ได้บอกวันนะ10พฤษภาคม20เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารถ้าไม่ใช่ส่งคำถามเข้ามาใหม่นะครับการเงินโชคลาภแล้วก็คู่ครองอริเป็นกาลีฮะระวังปัญหาสภาพคล่องระวังเกิดภาระหนี้สินระวังหมุนเงินไม่ทันของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และฝากระวังปัญหาผู้คดีความด้วยความรักถ้าโสดได้เจอครับถ้ามีคู่เนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งไม่หลงให้ SMS ต่อมา21เมษายน24นะครับเวลา10โมงวันอังคารถูกต้องนะครับป้ายแดงอย่าไปกังวลนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนป้ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เลขที่เราต้องใช้ถาวรนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35เนาะก็ใช้คำว่ายังถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับถึงมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะก็ประคับประคองหน่อยในแง่ของสภาพคล่องนั้นปีจรนี้ย่าง35ก็ไม่ได้หวือหวานะครับแต่โดยรวมก็ยังพอที่จะเขาเรียกว่าบริหารสภาพคล่องได้แหละเลขบ้านเนี่ยทับ42เป็นคู่มิตรนะจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาถือว่าดีครับตอนนี้ได้เวลาของการตอบจดหมายเรียนอาจารย์ผมติดตามมา3ปีกว่าแล้วครับดูทุกวันขอบคุณนะครับสำหรับคุณนำชัยเกิดวันที่21พฤษภาคม11เวลา3ทุ่มกว่าวันอังคารใช่นะครับลัคนาอะไรเกิดกรุงเทพเดี๋ยวลองดูฮะว่าช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจะคาบเกี่ยวไหม21ถึง22ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะธนูก็อดทนนิดหนึ่งนะครับรอให้พระรหัสย้ายก่อนก็จะส่งผลในเรื่องของงานในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ทำอะไรเพิ่มนะครับของคุณเนี่ยแต่จริงๆเอาให้เซฟเลยนะปีจรเนี่ยผมยังไม่อยากให้ลงทุนตอนนี้ย่าง48 49 2ปียังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะทำอะไรประคับประคองหน่อยเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานยังไม่ค่อยเอื้อนะครับอันนี้คือดวงเฉพาะรายบุคคลนะลงลึกในดวงของคุณเนี่ยของคุณอาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะครับพฤหัสสวยมากเลยนะถ้าคุณอยากเรียนโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์นะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถือว่าดีนะครับเป็นหนี้มาตั้งแต่50เมื่อไหร่จะหมดหนี้อลิเป็นกาลี
ดวงไม่โกหกอยู่แล้ว2ปีนี้ฮะ46 47ผ่านได้แล้วทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเบอร์โทรไหนดีที่สุดที่คุณให้มาผมเอา36นะ36นะลงท้ายด้วย36นะชื่อดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับนำชัยนะก็ตามตำราโบราณนะผู้ชายใช้วักเดชนำเคยมีคนบอกไหมว่าคุณทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับเริ่มฤดีพอใช้ได้ด้านดีคือความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างที่ผมบอกทำอะไรขอให้ดูในเรื่องของขนบคนรอบข้างด้วยนะครับขอบคุณนะสำหรับการติดตามกันมานานดูกันต่อนะฤกษ์งามยามดีนะครับก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่4ผ่านไปแล้วนะครับต่อด้วยวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยนะครับแต่วันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่13กรกฎาคม2558มีดิถีกลางๆอย่างวันปอดนะครับวันปลอดนี่ก็คือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 15:31 นถึง 16:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันธงชัยทางการละโยกและเป็นวันปลอดเลิกล่างนะครับก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไร 8:01 ถึง 8:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับอันนี้นำมาฝากกันครึ่งเดือนนะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ครับเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 นะครับหรือถ้าใครอยากจะรับชมรายการซ้ำของทุกรายการนะทางสถานีย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel Wak TV Thailand พิมพ์ตามนี้เลยและก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับบางทีก็ไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่จุดที่ดีที่สุดแค่รู้จักทำตัวเองให้มีความสุขในจุดที่ยืนก็พอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ